สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับสูตรหวยทางสายกลางวิ่งล่างนะครับเป็นสูตรที่เข้ามาในหลายๆงวดนะครับงวดที่แล้ววันที่17 มกราคม 2559ก็เข้าอยู่นะครับก็เข้าอยู่ก็เลยเอามาฝากกันนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับทางสายกลางวิ่งล่างตัวนี้นะครับสถิตินะครับจาก6ครั้งนะครับจาก6ครั้งนะครับนี่เป็นครั้งที่1และครั้งที่2นะครับก็จากสูตรนะครับใช้รางวัลที่1นะครับก็คือหลักพันบวกหลักร้อยนะครับผมก็จะเป็นเลขเด่นล่างออกมานะครับผมซึ่งถ้าหาในงวดของวันที่1พฤศจิกาก็ต้องใช้งวดก่อนหน้าก็คืองวดวันที่16ตุลานะครับ16ตุลา2558นะครับก็ใช้คำนวณออกมานะครับก็ใช้หลักพันบวกหลักร้อยนะครับของรางวัลที่1ก็จะได้ออกมาเป็น4นะครับซึ่งในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับ2558ตัวล่างนะครับตัวเด่นล่างนะครับก็คือ4แล้วก็หวยที่ออกนะครับเลขท้าย2ตัวตรงนี้นะครับออก45นะครับอันนี้ก็เข้า4ไปนะครับแล้วก็หาของวันที่16พฤศจิกายนนะครับก็ใช้ของ1พฤศจิกายนนะครับ1บวก2นะครับเด่นออกมาเป็น3อันนี้ก็เข้านะครับแล้วก็ครั้งที่3นะครับหาในงวดวันที่1ธันวาคมนะครับก็ใช้16พฤศจิกายนนะครับอันนี้ได้7นะครับหวยที่ออกนะครับก็เป็น78นะครับอันนี้ก็เข้า7ไปแล้วก็งวดวันที่17ธันวาคมนะครับก็ใช้งวดของวันที่1ธันวาคมในการคำนวณ5บวก3ได้8นะครับหวยที่ออกก็คือ08เข้า8นะครับผมแล้วก็งวดส่งท้ายปีนะครับวันที่30ธันวาคมนะครับ2558งวดที่5ที่เอามาให้ดูนะครับก็0บวก2นะครับก็ได้เป็น2นะครับผมหวยที่ออก02เข้าอีกแล้วนะครับเข้าอีกแล้วแล้วก็งวดวันที่17มกรา2559งวดเริ่มต้นของปีนะครับงวดที่6ที่เอามาให้ดูกันหลักพันบวกหลักร้อยเช่นเดิมนะครับก็จะได้เป็น10นะครับเอาหลักหน่วยมาก็คือ0นะครับก็หวยที่ออกก็คือ50ใช่ไหมครับ50นะครับที่ได้ไปนะครับผมในงวดวันที่17มกราคม2559นะครับก็เข้าไปนะครับเข้าไปนะครับสำหรับเด่น0ล่างตรงนี้นะครับผมแล้วของงวดนี้นะครับวันที่1กุมภาพันธ์2559ก็คำนวณเช่นเดิมนะครับใช้รางวัลที่1ของงวดที่แล้วคือวันที่17มกราคม2559นะครับก็คือตัวกลางนะครับตัวกลางก็คือ4บวก3นะครับ4บวก3ได้เป็นเลขเด่นสำหรับ2ตัวล่างในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2559นะครับเป็นเลข7นะครับเป็นเลข7นะครับสำหรับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องติดตามดูนะครับว่าจะมีเลข7ในหลัก10หรือว่าหลักหน่วยนะครับจะมาตามนัดหรือเปล่านะครับตามสูตรหรือเปล่านะครับผมถ้าแบบไม่เข้านะครับถ้ามันไม่เข้าก็มีบางงวดที่เราย้อนไปดูว่ามันไม่เข้านะครับตอนนี้นะครับงวดวันที่ตุลานะครับวันที่1ตุลานะครับตรงนี้นะครับที่มันไม่เข้านะครับบวกกันแล้วมันได้4มันออก07นะครับถ้าดูอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าอยากถ้าจะให้มันเข้า7ก็ต้องบวกเพิ่มอีก3ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าอยากให้มันเข้า0ก็ต้องลบอีก4นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น0ก็จะเข้า0หรือว่าบวก3ก็จะเข้า7นะครับแล้วก็ถ้าเป็นงวดของวันที่16ตุลานะครับตรงนี้ตัวกลางบวกกันได้ออกมาเป็น12นะครับใช้หลักหน่วยก็คือ2นะครับตรงนี้ก็เข้าไปนะครับผมมีปัญหาอยู่ตรงงวดของวันที่1ตุลาเนี่ยนะครับวันที่1ตุลานะครับ
ก็อาจจะต้องบวก3หรือว่าลบ4นะครับถึงจะเข้าใน2ตัวล่างนะครับแล้วก็งวดวันที่1กันยานะครับ1กันยา3บวก3ออกมาเป็น6นะครับแต่ว่าหวยออก89นะครับงวดนี้ก็จะต้องบวก3ถึงจะเข้า9ตรงนี้นะครับหลักหน่วยแล้วก็ต้องบวก2ถึงจะเข้า8นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับว่ามันจะเหลื่อมๆแบบนี้นะครับแล้วก็ในงวดวันที่16กันยานะครับ2558นะครับบวกกันออกมาได้1ตรงนี้ก็ไม่เข้าอีกนะครับถ้าจะให้เข้าก็ต้องบวก5นะครับก็จะเข้า6ที่เป็นหลักหน่วยแล้วก็ลบ1ก็จะเข้า0ที่เป็นหลัก10นะครับถ้า7ไม่มานะครับเราก็สรุปได้ว่าจากที่เราลองค้นดูเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นว่าถ้าเป็นหลัก10เนี่ยเราจะต้องลบ4นะครับหรือไม่ก็บวก2หรือไม่ก็ลบ1นะครับซึ่งถ้า7ไม่มานะครับถ้า7ไม่มามันก็จะเหลื่อมก็คือลบ4ในตัวแรกนะครับก็จะเหลือเป็น3นะครับแล้วก็ตัวที่2ก็จะบวก2นะครับก็จะเป็น9แล้วตัวที่3ที่เราเห็นเมื่อกี้มันจะลบ1นะครับก็จะเป็น6นะครับตรงนี้นะครับถ้ามันคาดเคลื่อนนะครับเราก็ใช้ผลที่สำรวจได้เมื่อกี้นะครับที่มันคาดเคลื่อนนะครับ3งวดเมื่อกี้นะครับที่มันคาดเคลื่อนไปนะครับมาใช้เป็นหลัก10ตรงนี้นะครับถ้ามันคาดเคลื่อนนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับก็มีบวก3นะครับบวก3กับบวก5นะครับ7บวก3ก็จะเป็น10นะครับหรือว่าเป็น0นั่นเองแล้วก็บวก5นะครับก็จะเป็น12นะครับหรือว่า2นั่นเองนะครับผมก็นี่ก็เป็นหลักหน่วยถ้ามันคาดเคลื่อนจาก7ไปนะครับผมก็อาจจะเป็น0กับ2นะครับผมจะเป็น0กับ2เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า7จะมาไหมแล้วถ้า7ไม่มานะครับอาจจะมี3 9 6ในหลัก10ไหมหรือไม่ก็อาจจะมี0 2ในหลักหน่วยไหมนะครับที่เราคาดการจากสถิติย้อนหลังตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ขอให้เป็นไปตามสูตรแล้วกันนะครับจะได้ไม่มีเงื่อนไขให้ปวดหัวกันนะครับ7เข้ามาตรงๆเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับยังไงก็อย่าบิดพิ้วนะครับมาตามนัดเช่นเดิมนะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับการกด Subscribe นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับทางสายกลางวิ่งล่างนะครับสำหรับเลข7นะครับเด่นล่างตรงนี้นะครับก็เป็นแนวทางกันนะครับเป็นแนวทางกันเพราะว่าเข้ามาหลายงวดติดต่อกันแล้วนะครับให้ได้ลุ้นกันในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2559นะครับเด่น7นะครับเด่น7นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ